MOU นั้นเพื่อจะให้รู้ว่าข้อที่มันไม่เห็นด้วยกันเนี่ยเอามาคุยกันนะว่าไม่เห็นด้วยเรื่องอะไรเช่นไม่เห็นด้วยเรื่องเส้นขีดที่มันไม่เหมือนกันเอามาคุยกันซิสรุปคุยกันไปคุยกันมาไม่ลงตัวเส้นอันนี้ฉันก็ไม่ถอยเธอก็ไม่ถอยสมมุตินะคะแล้วยังไงดีล่ะอ๋องั้นก็แบ่งผลประโยชน์กันไงก็แบ่งกันนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คณะกรรมการต้องไปคุยกันต่อทำเอาประชาชนถึงกับหัวร้อนเลยนะคะเมื่อได้ฟังคำตอบของนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ตอบคำถามเกี่ยวกับกรณีที่คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมและแนวร่วมกลุ่มคนข้างชาติได้นำรายชื่อประชาชนกว่า 100,000 รายชื่อมายื่นเพื่อขอให้นายกรัฐมนตรีนั้นมีการยกเลิก MOU 44โดยนายกเนี่ยบอกว่าเป็นเพียงแค่การอ้างสิทธิ์ในพื้นที่ยังไม่ได้มีการเคาะนะคะว่าจะเป็นของใครอย่างไรพร้อมทั้งมีการยกตัวอย่างด้วยว่าถ้ามีปัญหาแบบนี้เธอไม่ยอมถอยฉันไม่ยอมถอยก็ต้องมีการแบ่งผลประโยชน์กันระหว่างไทยและกัมพูชาเรียกได้ว่าเป็นตรรกะที่พิลึกพิลั่นและทำให้คนไทยนั้นรับไม่ได้กับคำให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีค่ะโดยนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์กรณีที่นายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพรรคไทยพักดีนำกลุ่มมวลชนคนครั่งชาติพร้อม 104,699 รายชื่อมายื่นเพื่อให้ยกเลิก MOU 44เพราะมองว่า MOU ฉบับนี้จะทำให้คนไทยเสียดินแดนว่าเส้นที่ขีดไว้ทั้งกัมพูชาและไทยเป็นเรื่องของพื้นที่อ้างสิทธิ์ไม่ใช่พื้นที่ที่เคาะแล้วว่าของใครอย่างไรนายกย้ำว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเกาะกูดและเป็นสิ่งที่เราต้องตั้งคณะกรรมการคุยกันอย่างเรากับมาเลเซียก็มีเรื่องประมาณนี้ซึ่งไม่ได้มีการแบ่งพื้นที่แต่เราแบ่งผลประโยชน์ร่วมกันเช่นก๊าซธรรมชาติของกัมพูชาจึงมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อหาว่าจุดนี้จะทำกันอย่างไรและการที่มี MOU เพื่อนำข้อที่ไม่เห็นด้วยมาคุยกันยกตัวอย่างเช่นไม่เห็นด้วยเรื่องเส้นที่ขีดกันก็นำมาคุยกันหากคุยกันแล้วสมมุติว่าไม่ลงตัวฉันก็ไม่ถอยเธอก็ไม่ถอยจะทำอย่างไรดีก็แบ่งผลประโยชน์กันนั่นคือสิ่งที่คณะกรรมการต้องไปคุยกันต่อว่าจะเอาแบบไหนต่อที่พูดมาแบบนี้คือการยกตัวอย่างให้เห็นภาพว่า MOU 44มีเพื่ออะไรถามว่าที่มาล่ารายชื่อจะยกเลิกเพื่ออะไรให้เอาเหตุและผลมาคุยกันผู้สื่อข่าวถามว่ารัฐบาลพร้อมคุยใช่หรือไม่เพราะเขาอยากดีเบตนายกบอกว่าประชาชนทุกคนมีความหมายอยู่แล้วการที่เขาไม่เห็นด้วยและเป็นเรื่องที่ต้องอธิบายอย่างที่ตนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศและผู้รู้พยายามให้ข้อมูลถ้าข้อมูลด้านไหนไม่พอให้ถามเพิ่มเติมมาได้เมื่อถามว่าจะได้คณะกรรมการ JTC เมื่อไหร่นายกบอกว่าใกล้แล้วไม่น่าจะเกินเดือนพฤศจิกายนนี้เพราะนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าใกล้เรียบร้อยแล้วถามอีกว่าประธานคณะกรรมการจะใช่นายภูมิธรรมหรือไม่นายกตอบว่าตอนนี้รูปแบบน่าจะเป็นประมาณนั้น